าจารย์ค่ะต้องขอรบกวนด้วยค่ะแม้ว่าดูมันเหมือนว่าเอ๊ะมันดูเป็นปัญหาที่แบบพื้นฐานหรือว่าทุกคนเคยเจอแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยเขาเรียกว่าเราท้องผูกหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการท้องผูกเนี่ยค่ะมันมีอาการยังไงแล้วมันเป็นนานแค่ไหนคะถึงจะเรียกว่าท้องผูกคะอาจารย์คือก่อนที่เราจะรู้ว่าท้องผูกเป็นยังไงก็ต้องรู้ว่าปกติคนเราเนี่ยการขับถ่ายปกติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะคนเราปกติเราก็คิดว่ามันต้องถ่ายทุกวันถึงจะเรียกว่าปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเราพบว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะถ่ายได้ตั้งแต่วันหนึ่งสองสามครั้งก็ได้นะครับหรือสองสามวันถ่ายครั้งก็ได้นะครับค่ะก็ไม่ถือว่าผิดปกติอะไรค่ะตอนนี้คำว่าท้องผูกเนี่ยก็คือว่ามีการถ่ายอุจจาระคือว่ามากกว่าสามวันแล้วยังไม่ถ่ายนะครับหรือมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอุจจาระเช่นอุจจาระแข็งค่ะถ่ายลำบากนะครับถ่ายไม่สูดนะครับหรือมีปัญหาเรื่องว่าปวดถ่ายตลอดเวลานะครับก็เป็นลักษณะของเรื่องของท้องผูกนะครับเพราะฉะนั้นท้องผูกเนี่ยก็จะมีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นท้องผูกซึ่งมีอาการไม่นานนะครับโดยมากก็ไม่เกิน2สัปดาห์ในกลุ่มพวกนี้ก็จะมีสาเหตุหลายๆอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของความเครียดเรื่องของการออกกำลังกายก็เรื่องของการรับประทานอาหารครับตรงนั้นก็จะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับพวกยาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้มีอาการอย่างนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยๆกล่าวต่อไปค่ะส่วนคำว่าเรื้อรังเนี่ยจริงๆเขาค่อนข้างจะระยะเวลาเนี่ยถ้าเอาตามมาตรฐานทั่วไปเขาเอาค่อนข้างจะนานนี่คือ3เดือนโอ้ครับถ้าเกิดว่าเป็นถึง3เดือนอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกว่าเรื้อรังแหละคำว่าเรื้อรังคือเป็นแล้วไม่หายนะครับก็เรียกว่าเรื้อรังอ๋ออันนี้คือในกลุ่มนี้ก็จะมีสาเหตุหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องของการบีบกระตัวของลำไส้ไม่ค่อยดีเรื่องของอุปนิสัยของเราที่อาจจะแบบกั้นอุจจาระบ่อยๆแล้วก็แบบเดินไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่มีความต้องการที่อยากจะถ่ายหรือว่ามีงานมีอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาหารการกินเช่นเรื่องของการทานอาหารที่มีใยอาหารน้อยแล้วก็การดื่มน้ำน้อยการไม่ออกกำลังกายก็เป็นปัจจัยทั่วไปนอกจากนั้นก็จะมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ได้ก็เป็นโรคทางกายต่างๆนะครับซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานนะเบาหวานเนี่ยปลายประสาทก็จะทำเรื่องของการควบคุมการทำงานของกระดูกหายก็จะเสียไปนะครับก็กระดูกหายก็จะไม่ค่อยบีบตัวก็เลยเกิดภาวะเรื่องของท้องผูกได้แต่บางวันก็จะมีลักษณะเด่นอย่างนี้คือว่าบางทีท้องผูกบางทีก็ท้องเสียเพราะว่าระบบประสาทที่ไม่แน่นอนนะฮะอ๋อค่ะนอกจากเบาหวานแล้วก็อาจจะเป็นโรคอื่นที่เจอกันคือพวกไทรอยนะฮะอ๋อค่ะกลุ่มที่ฮอร์โมนไทรอยต่ำก็จะทำให้การทำงานของระบบประสาทเราแย่ลงได้นอกนั้นก็ยังมีโรคของระบบประสาทบางอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆปัจจุบันโรคนึงก็คือโรคพาร์กินสันพาร์กินสันนี่เราเจอช่วงหลังเราจะเจอคนไข้เป็นพาร์กินสันค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็คนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้านะครับล้มง่ายนะครับหน้าตาก็จะแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยการทำงานผิดปกตินะครับแล้วก็แน่นอนมันก็มีผลต่อเรื่องของการทำงานของระบบประสาทด้วยก็เลยทำให้คนไข้พาร์กินสันเนี่ยก็จะท้องผูกบ่อยนอกจากนั้นยาที่รักษาพาร์กินสันบางตัวก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็จะเป็นจากยาบางอย่างที่เราทานค่ะยกตัวอย่างเช่นยาลดความดันบางประเภทนะครับยาพวกธาตุเหล็กซึ่งกินแล้วทำให้ท้องผูกได้ใช่ค่ะหรือยาในบางกลุ่มพวกยาพวกเกี่ยวข้องกับคลายเครียดวิตกกังวลนะฮะบางตัวก็ทำให้มีการท้องผูกได้ก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับค่ะหลักๆก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์กล่าวมาพูดไปนะครับใช่ครับค่ะอาจารย์คะคำสงสัยนะคะทำไมถึงเรียกว่าท้องผูกมันไม่ผูกกับอะไรคะทำไมเราไม่ใช้ว่าอึไม่ออกหรือว่าเราไม่ใช้คำว่าอึแข็งจังทำไมเราต้องใช้คำว่าท้องผูกก็เหมือนกับการที่เราพี่ชายพูดกันนะทำไมท้องร่วงจริงท้องมันก็อยู่ที่ตัวเรานะไม่อาจจะร่วงไปไหนใช่ค่ะท้องผูกก็อาจจะมาให้ใช้ท้องร่วงครับเพราะว่าท้องร่วงก็คือว่ามันถ่ายเร็วอันนี้ท้องผูกคือถ่ายไม่ออกคือเหมือนกับมีอะไรไปผูกท้องเราไว้ทำให้เราทำให้เรารู้สึกไม่อยากถ่ายครับน่าจะเป็นการสื่อสารที่เราใช้กันแบบชาวบ้านง่ายๆครับ
ท้องร่วงใช่ไหมฮะมันก็ร่วงไปเลยฮะอุจจาระราดนะฮะท้องผูกก็คือเหมือนมีอะไรไปผูกลำไส้เราแล้วถ่ายไม่ออกเราก็เลยเรียกมันว่าท้องผูกนะนี่จะแบบรู้จักรากศัพท์ของคำนี้ก่อนเพราะว่าบางครั้งคนก็สงสัยเฮ้ยท้องผูกทำไมถึงเรียกท้องผูกทำไมไม่บอกว่าอึไม่ออกมันก็จะได้แบบเข้าใจไปเลยอ๋อผูกเอาไว้ก็เลยไม่ออกนะคะคือว่าอึไม่ออกเนี่ยคืออุจจาระไม่ออกเนี่ยบางทีมันจะมีความหมายหลายอย่างอึไม่ออกคือว่าเหมือนอะไรมีไปอุดตันเนี่ยอึไม่ออกจริงว่าท้องผูกคือว่าอันที่หนึ่งมันอึออกนะครับแต่ยากหนึ่งถ่ายยากสองก็คือถ่ายแล้วไม่สุดคือว่าถ่ายได้ปกติแต่ไม่ยอมถ่ายทุกวันเช่น5วันถ่ายดีนะตอนเนี้ยก็พวกนี้ก็เป็นท้องผูกหมดเลยถ้าเราคือไม่ออกอย่างเดียวก็บางคนก็จะสื่อสารเข้าใจยากนิดนึงค่ะอาจารย์คะการประสบความสำเร็จหรือชัยชนะในห้องน้ำเนี่ยค่ะในการอึนะคะมันควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่เพราะบางคนนะคะกินเวลายาวนานแล้วบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นแบบปกตินะก็ทำไมเราต้องบางคนอย่างเหมือนเช่นคำโฆษณาค่ะนั่งนานไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันควรจะใช้เวลาขนาดไหนคะแบบพรวดทีเดียวออกหรือว่าต้องแบบใช้การบิ้วอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกเอาหนังสือไปสักเล่มละกันเล่นเกมสักตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านหนังสือสักหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่ามันต้องควรครับก็จริงๆเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าลำไส้เราเนี่ยมันจะมีการบีบตัวหลายแบบนะครับมีทั้งหลายแบบที่หนึ่งก็คือการบีบตัวถ้าเป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยหน้าที่ของลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันกับถ่ายใช่ไหมฮะตรงนี้เก็บพวกกากอาหารไว้แล้วก็ดูดน้ำกลับแล้วก็ขับถ่ายการบีบตัวของลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีอยู่สองแบบแบบนี้ก็คือบีบตัวเพื่อไล่อุจจาระจากส่วนต้นมาที่ส่วนปลายครับอันนี้คือการบีบตัวอย่างรุนแรงเพื่อให้มีการขับถ่ายตัวการบีบตัวอย่างรุนแรงเพื่อให้ขับถ่ายเนี่ยโดยมากมันจะเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะฮะช่วงเช้ามืดหรือหลังอาหารเช้าจะเกิดเยอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ่ายดีที่สุดคือจะเป็นช่วงเช้าครับบางท่านก็บอกว่าให้กินน้ำอุ่นนะครับแก้วนึงตอนเช้าตื่นมานะครับจะช่วยทำให้การขับถ่ายเราดีขึ้นค่ะตอนนี้ถามว่าเราห้องน้ำเนี่ยโดยปกติใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งค่าปกติแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับโดยทั่วไปก็ประมาณ10-15 นาทีก็น่าจะโอเคครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะเช้าตื่นขึ้นมาก็ทานน้ำอุ่นสักแก้วหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าห้องน้ำได้ระหว่างห้องน้ำเนี่ยไม่แนะนำให้เอามือถือหรือสื่อพิมพ์เข้าไปนะครับว่าเวลาอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่ามือถือเข้าไปเนี่ยความสนใจของเรามันจะกลายไปอยู่ที่หนังสือพิมพ์หรือหนังสือมือถือแทนที่ถ้าเราเข้าไปห้องน้ำเพื่อถ่ายเราเข้าไปเพื่ออ่านหนังสือแทนมันก็เพลินพอเพลินปุ๊บเนี่ยบางทีเราไปภาษาที่ควบคุมการขับถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำงานเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามาให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูการอ่านใช่ครับก็เราก็จะเพลินไปกับการดูการอ่านบางคนครึ่งชั่วโมงก็ยังขายไม่เสร็จเพราะว่ามัวแต่ว่าอ่านมือถือมัวแต่เนี่ยครับก็ทำให้มีปัญหาได้กลายเป็นลดเวลาอันนึงคือว่าคนที่อาจจะถ่ายไม่ค่อยคล่องอีกอันนึงคือเขาบอกว่าช่วงเวลาที่สุดอย่างนี้คือหลังทานอาหารเช้านะครับเวลาการทานอาหารเนี่ยจะมีร่างกายจะมีปฏิกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่จากกระเพาะอาหารเวลากระเพาะอาหารเนี่ยทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยกระเพาะจะขยายตัวเพื่อรับอาหารแต่ในการมันเมื่อขยายตัวเนี่ยมันจะส่งประสาทไปที่ตัวลำไส้ใหญ่ให้มีการบีบกระตัวร่วมด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าบางท่านที่เป็นพวกลำไส้แปรปรวนนะฮะเวลาทานข้าวเนี่ยทานรสจัดหรือทานเผ็ดเนี่ยละเอียดเข้าห้องน้ำเพราะว่าปลายประสาทตรงนี้ไวกว่าปกติเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ท้องผูกเนี่ยถ้าอยากถ่ายอีกเวลาที่ดีสุดคือหลังอาหารเช้าแต่ว่าอย่างว่าเราก็จะไม่สะดวกเนื่องจากว่าอาหารเช้าเราต้องไปทำงานแล้วก็จะทำให้เราอาจจะลำบากนิดหนึ่งตรงเรื่องของการขับถ่ายไม่งั้นก็ต้องไปอาจจะต้องไปถ่ายที่ทำงานนะครับถ้าเป็นทำงานเวลาเรื่องของอาการท้องผูกครับอาจารย์ถ้าเราเป็นแล้วเป็นนานๆเป็นบ่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราบ้างไหมมันจะส่งเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมจากนอกจากอาการท้องผูกหลังจากนั้นอีกไหมฮะในรายที่ท้องผูกบ่อยๆนะครับก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในบางครั้งเวลาเราถ่ายเนี่ย
ก็จะมีปัญหา2 อย่างคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถ่ายไม่ออกคือเบ่งแล้วไม่ออกนี่ก็จะปัญหาเกี่ยวข้องอาจจะทำให้เกิดพวกมีสีดวงที่ก้นนะบริเวณวันดักได้ที่สองก็คือว่าบางทีถ้าแบบว่าเบ่งมากๆความดันในช่องท้องมันสูงถ้าเรามีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคหัวใจหรือโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันเนี่ยความดันขึ้นได้โรคหัวใจเป็นมากขึ้นได้แล้วก็บางคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับความดันลูกตาสูงพวกเรียกว่าเรื่องของเกี่ยวข้องกับต้อหินเนี่ยฮะก็จะมีผลได้เหมือนกันพวกนี้ก็แล้วก็บางทีเบ่งมากๆมันก็มีผลต่อการกั้นปัสสาวะได้ด้วยเพราะว่าทำให้บางทีกั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นแล้วก็สิ่งสำคัญยันคือว่าท้องผูกถ้าเป็นเรื้อรังแล้วเรามีปัญหาตลอดเนี่ยเราต้องมาดูว่าจำเป็นต้องเช็คอะไรเพิ่มเติมไหมว่าโอเคมันจะเป็นท้องผูกจากที่พฤติกรรมของเราไม่ดีเองหรือว่าเรามีท้องผูกแต่เรามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ที่เราจะกลัวก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งนั่นเองที่พูดถึงกันบ่อยๆนะครับค่ะว่าไอ้ทุกคนจะเป็นมะเร็งไม่ท้องผูกจริงๆไม่ใช่นะครับมะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าถ้าเรามีปัจจัยหรืออาการเตือนอะไรบ้างที่ต้องคิดถึงมะเร็งบ้างเช่นถ่ายอุจจาระลำเล็กลงนะครับถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับมีน้ำหนักลดนะครับแล้วก็อีกอันที่เขาพูดถึงบ่อยๆคือเรื่องของอายุนะครับถ้าท่านมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเป็นมะเร็งเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอายุประมาณ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำให้มาเช็คดูจะดีกว่านอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีปัญหาคือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมะเร็งหรือไม่มะเร็งลำไส้นะครับถ้าเกิดมีประวัติครอบครัวแน่นอนว่าก็จะมีการถ่ายทอดมะเร็งตัวเราด้วยทำให้เรามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับก็เป็นระวังครับค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์พออาจารย์บอกว่าเบาหวานเองมันไปประสาทเองมันก็ขับถ่ายเหมือนเดิมพอบอกว่าเราจะต้องเบ่งเข้าไปอีกโอ้โหความดันมาประสานถ้าสมมติคนเป็นแบบหลายโรคพร้อมกันก็ประสานเลยโอ้ลำบากนะคะอาจารย์นี่อาจารย์คะคืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอเวลาที่อาจารย์บอกว่าอุจจาระของเราอะค่ะมันลำเล็กลงหรือลำเปลี่ยนไปแล้วเวลาเราต้องเพิ่มปริมาณการเบ่งเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นลิซซี่อีกเนี่ยค่ะอาจารย์อุจจาระที่ดีมันควรจะต้องลำขนาดไหนคะอาจารย์แล้วมันจะต้องแบบอ่อนแข็งยังไงคะอาจารย์ดูลักษณะของน้องเหมือนเราต้องก้มดูสักนิดหนึ่งไงคะอาจารย์ก็ทั่วไปก็อุจจาระเราก็ลำก็คงจะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางของลำไส้เราครับก็อยู่ประมาณ 2-3 เซนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองนี่จะเป็นสีที่น้ำดำดีออกมาเนื้อพวกเพื่อนควรจะแข็งเกินไปไม่ควรจะเหลวเกินไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอุจจาระอาจจะมีมูกได้บ้างเพราะปกติลำไส้ใหญ่ของเราก็จะมีการหลั่งมูกออกมาเพื่อหล่อลื่นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ควรจะมีเลือดปนนะฮะแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยก็อย่างที่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยในบางรายที่เราบอกว่ามันเบ่งไม่ออกเนี่ยปัจจัยอย่างนี้คือว่าบางท่านทานอาหารอาจจะแบบเรื่องของพวกผักผลไม้หรือพวกกากใหญ่น้อยไปก็เป็นส่วนนี้ทำให้บางทีอุจจาระมันเล็กลงได้นะครับเราอาจจะลองเพิ่มพวกผักผลไม้เช่นจะเป็นส้มจะเป็นแคนตาลูปจะเป็นเรื่องของแก้วมังกรอะไรนี่ฮะแล้วก็ผักลองทานดูว่ามันช่วยเราได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะพอลองดูก่อนได้ว่าเรามีปัญหาแบบอุจจาระแบบเล็กลงซึ่งจริงๆเนี่ยในบางครั้งลำไส้มันบีบตัวมากๆอุจจาระมันก็เล็กได้เหมือนกันอ๋อค่ะนี่อะไรค่ะอาจารย์ตรงกับคุณผู้ฟังทางบ้านที่สอบถามมาแบบนี้ค่ะในปริมาณผักผลไม้ที่เท่ากันทำไมบางคนถ่ายได้แต่บางคนถ่ายแบบไม่ออกค่ะระบบหรือว่าลำไส้เขาต่างกันยังไงคะแล้วคนสูงอายุอะค่ะกล้ามเนื้อบีบรัดในลำไส้เนี่ยมันจะด้อยประสิทธิภาพลงไหมคะเหมือนความเสื่อมตามวัยอะค่ะคำถามแรกถามว่าการทานผักผลไม้แต่ละท่านเนี่ยตอบสนองไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่ที่ของผักผลไม้ที่ทานด้วยเพราะว่าบางอย่างก็ยังมีกากใยสูงนะครับเช่นสมมติถ้าท่านทานส้มอะไรเงี้ยก็จะกากใยเยอะนิดแต่ท่านทานพวกองุ่นพวกอะไรเงี้ยหรือไปทานพวกอะไรพวกลำไยพวกอะไรเงี้ยพวกลิ้นจี่ก็ไม่ค่อยมีกากก็จะน้อยอันที่สองก็ขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของลำไส้โดยพื้นฐานของเราเองด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยบางคนดีบางคนไม่ดีก็อาจจะต้องดูปัจจัยพวกนี้ประกอบด้วย
ครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าหนึ่งเราทานเดียวเนี่ยทานเยอะเยอะอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เยอะอันที่สองเนี่ยคือว่าเรื่องของนอกจากการทานแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นกิจกรรมเช่นการเดินการออกกำลังกายเพื่อช่วยทำให้การทำงานของพวกลำไส้ดีขึ้นแล้วก็อย่างไฟเบอร์แต่ละคนเนี่ยการตอบสนองก็จะไม่เท่ากันอย่างที่บอกไปนะครับเพราะนั้นเราก็เราลองดูได้แต่ว่าตัวไฟเบอร์เองเนี่ยบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีแล้วคนที่อายุเยอะเนี่ยก็อายุเยอะเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องท้องผูกได้บ่อยแต่คนที่กลุ่มที่เจอท้องผูกบ่อยๆก็มีสองกลุ่มเนี่ยคือสุขภาพสตรีนะครับค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนด้วยอันที่สองก็ผู้สูงอายุซึ่งแน่นอนว่าการทำงานของกล้ามเนื้อลำไส้เรื่องของกระบังลมอะไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยแรงความแรงการอิดตัวก็จะลดลงในผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสเกิดท้องผูกได้มากขึ้นนอกจากนั้นผู้สูงอายุก็ยังจะมีโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อพวกนี้แน่นอนก็ทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็จะแย่ลงเพราะว่าท่านอยากจะแบบมีความจำกัดเช่นไม่ได้เดินอะไรเงี้ยครับอยู่เฉยๆนอนแต่นั่งเนี่ยบางทีก็ทำให้การทำงานของลำไส้เราแย่ลงด้วยค่ะแต่ผู้ป่วยสูงอายุก็จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้สูงกว่าคนทั่วไปครับค่ะพอดีพี่คุณผู้ฟังท่านนี้ก็ยังถามต่อเนื่องค่ะอาจารย์ถามว่าแล้วถ้าทานนะคะแต่ว่าทานเหมือนกันแต่ที่ออกมาแตกต่างเนี่ยเป็นเพราะกล้ามเนื้อบีบรัดต่างกันหรือมันเพราะแบบระบบเผาผลาญของเราค่ะอาจารย์คือเวลาทานออกมาเห็นว่าบางคนมันขึ้นอยู่กับการย่อยท่านหนึ่งเคี้ยวละเอียดไหมสองก็คือระบบการย่อยแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็อันที่สามก็คือแต่การดูดซึมก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะมันก็จะทำให้ลักษณะบางทีอุจจาระออกมาก็จะไม่ได้เหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้เราดีขึ้นได้เราสามารถกรองเพราะว่าการทานไฟเบอร์หรือทานพวกผักผลไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เองไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะแล้วเราก็ลองดูทานดูถ้าเกิดเรามันตอบสนองดีเราก็ทานต่อถ้าเราทานตอบสนองไม่ดียังมีอาการอยู่หรือว่าเรารู้สึกกังวลแล้วก็ไปหาคุณหมอเพื่อดูว่าต้องตรวจหรือว่ารักษาไงเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นก็แนะนำว่าควรจะทานดื่มน้ำเยอะๆประมาณสัก 1.5 ลิตรต่อวันอะไรอย่างนี้ถึง2ลิตรแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเดินกับออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การออกฤทธิ์ของตัวใยอาหารหรือไฟเบอร์ดีขึ้นนะครับอ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอันนี้ถามอีกนิดนึงค่ะมีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งถามมาแบบนี้อาจารย์ว่าเรื่องของขนาดของอุจจาระเนี่ยค่ะมันบอกโรคได้ไหมคะเช่นอันลำเล็กมากหรือบางคนบอกว่าเนี่ยอุจจาระเหมือนแบบขอโทษนะคะเหมือนแบบมูลแพะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะบอกแบบนี้นะเป็นเม็ดๆใช่บางคนก็แบบเป็นแท่งยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบอกอะไรได้ไหมคะว่าไส้ของเราเนี่ยมันผิดปกติหรือเราต้องเติมกากใยหรือว่าเราต้องเติมน้ำหรืออะไรคะอาจารย์ครับจริงๆตัวลักษณะอุจจาระเขาจะมีการแบ่งเป็นหลายประเภทอย่างที่คุณหยกบอกมาครับตั้งแต่ประเภทเหลวตั้งแต่ประเภทก้อนรีประเภทก้อนแข็งเป็นอุจจาระแพะก็จะบอกเรื่องของความรุนแรงของโรคว่าจะไปทางไหนถ้าเหลวก็จะไปทางท้องเสียแข็งหรือเป็นแบบที่แพะนี่ก็เป็นท้องผูกหรือเรียกลงเนี่ยครับตอนนี้สามารถบอกสาเหตุจากตรงนี้ได้ไหมเนี่ยจริงๆตรงนี้อาจจะไม่ได้บอกสาเหตุเลยชัดเจนทีเดียวนะครับเพราะว่าที่อุจจาระที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสามารถเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหนึ่งที่เรียกว่าลำไส้แปรปรวนเมื่อลำไส้แปรปรวนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าลำไส้มันมีการบีบรัดตัวผิดปกติโดยที่มันไม่ได้มีโรคอะไรเลยแต่ว่าปลายประสาทที่ควบคุมการทำงานของมันเนี่ยอาจจะทำงานมากเกินไปก็มีท้องเสียทำงานน้อยเกินไปก็ท้องผูกหรือว่าบางทีทำงานมากเกินไปแต่ระบบขับถ่ายไม่ดีก็ปวดท้องได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่จะบอกว่าสารอุจจาระเราเนี่ยบ่งชี้ไปทางไหนว่าเป็นท้องผูกหรือท้องเสียเป็นมากหรือเป็นน้อยถ้าเป็นมากมันก็จะอุจจาระแข็งทางนี้ออกเลยนะถ้าเป็นไม่มากนะมันก็แค่อุจจาระเป็นแบบที่บอกอะปิดตัวเป็นเส้นๆเนี่ยถ่ายออกได้ไม่ได้เห็นว่าบอกว่ามันก็จะบอกว่าอันที่เป็นเส้นๆเนี่ยลำไส้เราบีบตัวเยอะนะกว่าจะถ่ายออกอย่างเงี้ยอันที่สองก็ต้องแยกว่าไอ้ที่มันบีบตัวเยอะเนี่ยมันเป็นจะบีบตัวอย่างเดียวหรือว่าอุจจาระเราเนี่ยลำไส้เรามีอะไรไปอุดตันทำให้มันเล็กลงป่ะนั่นก็จำเป็นต้องใช้อาการอย่างอื่นช่วยประกอบครับ
ค่ะอาจารย์คะพออาจารย์พูดแบบนี้ค่ะทำให้หนูนึกถึงแล้วมีคุณฟังถามมาพอดีว่าแต่ก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นข่าวค่ะว่าเนี่ยโรคอึเต็มท้องหรือว่าอะไรนะคะขี้เต็มท้องทีนี้หนูก็เลยจินตนาการว่าพอเราอึไม่ออกเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็จะค้างอยู่ในลำไส้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะตันขึ้นไปเรื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกับว่าอุจจาระเต็มท้องจริงๆก็เป็นคำเรียกที่คุณหมอเขาเรียกว่าถ้าอยากเอ็กซเรย์เห็นนะเนี่ยคือคนที่ไม่ถ่ายนะครับเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะเจอก้อนอุจจาระเต็มลำไส้เลยเนี่ยเขาก็คุณหมอก็จะพูดง่ายๆให้แต่เขาเจอง่ายก็โอ้โหอุจจาระเต็มท้องเลยนะเนี่ยไม่ถ่ายมานานอะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่สำคัญคือว่าการที่อุจจาระเยอะไม่ถ่ายเนี่ยถ้าเป็นนานเนี่ยก็จะเป็นปัญหาตามมาที่สำคัญคือมันจะแข็งบางคนที่แข็งแบบบางคนกินไปไม่ถ่ายเป็นเดือนก็มีนะแข็งแบบอยู่ในลำไส้เลยก็มีบางคนต้องแคะออกเลยสองกล้องแคะก็ไม่ออกโอ้สองกล้องแคะเลยค่ะขนาดนั้นเลยฮะใช่ค่ะมีแข็งเป็นผิดเล็กเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็แนะนำว่าคือถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยเป็นนานๆแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ถ่ายเลยต้องเป็นอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยในดีมาพบแพทย์จะดีกว่าเพราะว่าเราควรจะมาตรวจหาสาเหตุว่ามันมีอะไรไหมหรือว่าจะมีพอมีอะไรที่แบบช่วยในการทำให้เราขับถ่ายได้อย่างที่บอกไปค่ะพออาจารย์บอกว่าต้องส่องกล้องแคะนี่หนูพยายามนึกจินตนาการส่องกล้องนี่คือเข้าไปทางทวารหรือว่าเข้าไปทางไหนคะที่ไปแคะออกมาพอเวลาส่องกล้องก็เหมือนกับส่องตรวจลำไส้ทั่วไปก็เป็นแทนเท้าทางทวารนะครับเพราะว่าลำไส้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้คือลำไส้ใหญ่คืออยู่ส่วนล่างสุดของร่างกระทองของทางเดินอาหารก็เป็นส่วนที่ต่อเข้ามาที่ทวารหนักนะครับแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปคือปกติเวลาส่องกล้องเนี่ยต้องให้ยาระบายอย่างแรงเพื่อล้างลำไส้ก่อนโอ้แต่ว่าคนพวกคนที่จำพวกที่แบบว่าเป็นแบบอุจจาระแข็งเหมือนเป็นหินอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเต็มลำไส้เนี่ยคือยาถ่ายเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ต้องแงะเพราะถ้าเกิดไม่แข็งมากขนาดนั้นยาถ่ายคงจะช่วยไม่ได้คือยาถ่ายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับค่ะตัวใยอาหารหรือไฟเบอร์นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายเพราะฉะนั้นจะมียาถ่ายในกลุ่มที่ดูดพวกน้ำเข้ามาในลำไส้นะครับพวกก็เอาชาวบ้านที่จับดีพวก MOM นะครับ New of Magnesiaเป็นน้ำของขาวกินนะกินประมาณ2ช้อนโต๊ะก่อนนอนรสชาติมันกินมันจะเหมือนกินมิ้นท์อยากเชื่อมกระเพาะครับรับมิ้วอะไรมันจะเป็นยาระบายนะบางทีถ้าเราหยิบผิดมากินมันอยากเชื่อมกระเพาะแล้วก็ท้องเสียแทนใช่แล้วมันก็จะมียาที่ใช้ก็คือเป็นพวกยาพวกก็เรียกยากระตุ้นลำไส้ที่เราใช้กันบ่อยๆคือมะขามแขกมะขามแขกเนี่ยก็ดีของมันก็คือดิบแดงนะกระตุ้นลำไส้ดิบตัวก็เสียมันคือใช้นานๆทำให้ลำไส้มันดื้อยาแล้วก็บางทีมันให้ปวดท้องรุนแรงได้นะครับต้องระวังนิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีบางคนก็ใช้ยาเหน็บนะยาเหน็บก็จะมียาเหน็บกระตุ้นให้ลำไส้ดีดตัวนี่ฮะในเด็กๆก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ากีซารีนนะใส่เข้าไปกระตุ้นไส้ดีดตัวก็ผู้ใหญ่หน่อยจะมีพวกอีกตัวเขาพวกบิสโฟดิลนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรามักจะชอบพูดถึงกันบ่อยๆคือการทำดีท็อกซ์ดีท็อกซ์การสวนกาแฟพวกนี้ครับหลักการก็คล้ายๆกันคือการสวนสารบางอย่างเข้าไปในลำไส้เพื่อให้เรากระตุ้นให้ลำไส้มีการปิดตัวและถ่ายออกมาซึ่งเราก็ไม่แนะนำให้ใช้หนึ่งก็คือไม่แนะนำให้ใช้สองถ้าใช้ก็นานๆครั้งได้แต่อย่าบ่อยครับค่ะมีบางคนก็ใช้สูตรอย่างนี้เหมือนกันนะพี่หยกคุณหมอค่ะใช้สูตรแบบว่าตัวเองกินอะไรแล้วมันถ่ายง่ายถ่ายคล่องอย่างเช่นอะไรล่ะโยเกิร์ตอย่างเช่นนมเปรี้ยวหรือว่าจะเป็นพวกนมอะไรเงี้ยหรือว่าอาหารที่แบบกินแล้วกินเป็นประกินแบบอาหารจานเนี้ยแล้วปกติถ่ายง่ายเลยก็จะอาจจะใช้สูตรพวกนี้ได้เหมือนกันก็ครับก็บางคนก็อย่างยกอย่างเงี้ยบางคนทานกาแฟแล้วถ่ายแต่ก็เป็นกระตุ้นลำไส้ถ่ายที่เคยคุยไปแล้วว่ากาแฟก็เป็นตัวนึงที่กระตุ้นลำไส้ได้ตอนนั้นก็มันจะมีผลไม้บางอย่างที่ทำให้เราถ่ายเช่นกินมะละกอนะครับนะหรือว่าทานลูกคุณเนี่ยฮะลูกคุณเราพูดกันบ่อยๆแต่พวกนี้ก็ช่วยเป็นลักษณะที่ช่วยถ่ายได้หรือบางคนก็ไม่ชอบกินมะขามเป็นเม็ดเรากินมะขามเนี่ยครับมะขามทั่วไปกินได้ก็ถ่ายเหมือนกันค่ะประเด็นเนี่ยก็เป็นพวกนี้มันก็เป็นยาระบายใช้อยู่แล้วค่ะแต่ก็อีกบางท่านก็จะใช้ยาพวกยาสมุนไพรของไทยที่ขายกันทั่วไปตาใบห่อตาใบแก้วอะไรเงี้ยก็ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ดีดตัวเดี๋ยวมากก็ผสมพวกมะขามแข็งอ๋องั้นเหรอคะเขาก็จะกระตุ้นทำให้ถ่ายได้ก็
ไทยใช้ได้แต่ว่าก็ใช้บ่อยเลยครับจากยาเนี่ยยาสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยครับค่ะแต่เมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึงมิวแมกนีเซียมอันนี้หยกเคยทานแต่ทีเนี้ยค่ะอาจารย์การทานนะครับมันจะต้องแบบว่ามีระยะเวลาใช่ไหมคะก่อน4ทุ่มหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะต้องแบบเมื่อไหร่เราก็ทานได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเจอแบบพี่เพศสัตว์เนี่ยมันจะกระตุ้นให้ดูดพวกน้ำพวกเกลือแร่เข้ามาเวลามันออกนี่มันจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง4 6ชั่วโมงครับแล้วก็ต้องกล่าวว่าเราตื่นเช้ากี่โมงแล้วก็สมมุติเราตื่นตอน6โมงแล้วกินประมาณจะ4ทุ่มก็ได้ครับประมาณเนี้ยก็น่าจะได้อันนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเรากะว่ามันจะให้มันออกที่ตอนไหนเดี๋ยวมากก็ถ้าง่ายสุดก็คือทานก่อนนอนนะครับเดี๋ยวมากก็ทานประมาณ 15-30 ซีซีได้ก็มิวเมเซียนี่ก็เป็นยาที่ดีนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงในคนแค่ที่เป็นโรคไตเพราะมันมีแมกนีเซียมอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตแล้วเกิดว่าไตมันแย่มากๆเนี่ยบางทีแมกนีเซียมดูดซึมเข้าไปทำให้มีพิษต่อไตต่อร่างกายได้ก็เป็นยาตัวซึ่งมีประโยชน์ราคาถูกแต่ว่ามีข้อจำกัดในการใช้นิดนึงก็คือคนเป็นโรคไตใช้ไม่ได้แต่ว่ากลไกของมันก็คือการทำงานคืออย่างน้อยคุณต้องให้เวลา6ชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละใช่ครับเพื่อให้คุณไม่ไปทำธุระกลางท้องถนนหรือว่าคุณเกิดอยู่ระหว่างทางแล้วเกิดมันแย่นะก็ที่ว่าจะต้องปุ๋ยเช้าเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดเราทานแล้วเราขับรถไปเลยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันชั่วโมงต่อชั่วโมงมันคงไม่ออกมาเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่สมมติว่าเราคงต้องกะเวลานิดนึงเช่นว่าโอเคเราทาน6โมงเช้าไปถึงที่ทำงาน8โมงไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับค่ะครับนะคะแต่ละคนก็ถึงให้ทานอยู่มากจะทานก่อนนอนมากกว่าจะได้อยู่ที่บ้านนะใช่ค่ะไม่เพราะว่า6ชั่วโมงอย่างน้อยเรานอนเนี่ยคนเราก็ต้องนอนมากกว่าประมาณนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะตื่นมาจะได้พอดีกันครับผมประมาณนั้นครับค่ะครับก็เคยมีไหมครับแบบท้องที่อาจารย์เคยเจอแล้วเคสที่แบบโอ้ยท้องผูกเป็นมานานจังทำไมเพิ่งมาหาหมอพอจะมีบ้างไหมฮะอดทนขนาดนั้นคือเราก็คงจะมีลักษณะที่ว่าท้องผูกแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไม่รบกวนชีวิตประจำวันเขาอย่างว่าเขาอาจจะท้องผูกแต่ไม่ปวดท้องคือคนที่ไปหาหมอเนี่ยหลักๆเนี่ยจะต้องมีอาการปวดถ้าไม่ปวดเนี่ยก็ช่างมันเช่นความดันสูงไม่ปวดหัวก็ไม่มาเบาหวานน้ำตาลขึ้นแล้วไม่มีภาวะเซฟโซนก็ไม่มาอย่างเงี้ยนะนั้นถ้าเกิดเขาท้องผูกเฉยๆแต่ว่ามันหรือว่าไม่ได้แบบว่าที่ตึงถ่ายทีแต่เขาบอกว่าโอเคเขากินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ปวดท้องอะไรเงี้ยหรือเขาไม่ได้ปัญหาว่าโอ้ยเข้าห้องน้ำเบ่งช้าให้เบ่งไม่ออกเลยอะไรเงี้ยต้องเบ่งแล้วเบ่งอีกถ้าอย่างเงี้ยคือว่ามาเร็วแน่นอนแต่เกิดว่าในกรณีที่แบบบางทีคนที่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเบ่งด้วยเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่ค่อยได้มีปัญหามากเราก็อาจจะได้อย่างนี้คือว่าบางทีคนไทยและบ้านเรามันมียาเยอะครับสมุนไพรยาอะไรตามร้านขายยาตามอะไรก็จะมีสูตรเยอะแต่ยาฝรั่งใช่ไหมฮะแล้วยาไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มียาจีนอีกก็เขาก็สามารถที่จะรักษาดูแลตัวเองได้ระดับนึงครับเขารู้สึกว่าที่เขาดูแลเนี่ยมันไม่โอเคเช่นอาการเป็นมากขึ้นมีอาการปวดท้องหรือบางคนเป็นมากขนาดแต่ว่ากินอะไรไม่ได้มีน้ำหนักลดนะฮะเขาจะมาก็จะมีเหมือนกันนะซึ่งถามว่าเป็นอย่างนั้นนั่นดีไหมก็คงถ้าเกิดมันถ้าคิดในแง่ตรงไปตรงมาถ้ามันเป็นโรคที่มันเป็นแล้วมากขึ้นขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราเจอในระยะที่มันเป็นมากมันก็การดูแลรักษามันก็จะยากแล้วก็ผลการรักษาก็จะไม่ดีครับเพราะนั้นเราก็ไม่แนะนำว่าท่านอย่าอดทนเยอะหรือว่าท่านใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี้ยประมาณ 2-4 สัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าบางอย่างเรามีโรคซ่อนอยู่เราไม่ทราบเนี่ยเรารักษาไปตามอาการไปเรื่อยๆมันก็ในระยะยาวมันก็จะเกิดผลข้างเคียงแล้วก็มาเจอโรคในระยะที่เป็นมากก็จะทำให้การดูแลรักษาเพื่อให้โรคหายเนี่ยกลายเป็นโรคไม่หายหรือว่าการรักษาด้วยวิธีที่ง่ายๆก็ไม่ได้ต้องผ่าตัดอะไรครับค่ะพอฟังอาจารย์เรื่องแบบที่ว่าแบบอึ
อุจจาระเต็มท้องเนี่ยต้องไปแคะอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าแบบเราฟังแล้วแบบว่าแล้วพฤติกรรมของคนแบบกลุ่มนี้นะคะว่าที่เขานำไปสู่เนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มวัยไหนอะคะที่เราแบบเจอกันเคยเจอประสบการณ์ที่เด็กๆนะเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยอึไม่ออกใช่ไหมคุณหมอเด็กเล็กๆก็จริงๆก็อาจจะเจอได้บ้างแต่ส่วนมากจะเป็นในผู้ใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่สูงอายุสูงอายุแล้วก็ใช่บางทีก็บางคนก็ไม่มีมานานก็จะมีนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นผู้ใหญ่ตัววัยทั่วไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาอึแบบไม่ออกเขาอึทุกวันแล้วไม่ออกเนี่ยบางทีก็มาเลยเขาไม่รอนะอ๋อใช่คือมันขึ้นกับว่าความเรียกอาการที่หลักเป็นยังไงครับคือจริงๆเนี่ยท้องผูกเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเป็นจริงๆอาการมันจะมีอยู่สองกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือมันถ่ายไม่ออกคือแบบเบ่งเท่าไหร่ก็ไม่ออกปวดจะเบ่งไม่ออกครับแต่กลุ่มเนี้ยถ้าเขามีอาการเนี่ยคือเขาทรมานจะรีบมาแต่กลุ่มนึงก็คือว่าเบ่งออกไม่เบ่งออกปกติแต่ว่าไม่มากไม่สุดที่เป็นถ่ายทีกลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับชีวิตประจำวันเขาก็จะไม่มาแสดงเป็นสองกลุ่มดังนั้นถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการปวดการเนี่ยด้วยเนี่ยเขาก็จะมาเร็วหยกเคยถามอาจารย์นิติเวชท่านหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมพอเวลาเสียชีวิตนะบางครั้งคนเรานะในไส้เรามันก็มีค้างใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องแบบทานยาถ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบลุออกไปบ้างมันจะได้ไม่ค้างอันนี้หนูก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราในชีวิตนึงเราควรทานใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ควรปล่อยเหมือนว่าเราควรล้างไส้ให้สะอาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยควรทานบ้างไหมคะอาจารย์จริงๆตามหลักวิชาการเนี่ยเราก็จำหลักมาเราก็ถ่ายกันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องขนาดนั้นมันก็การล้างลำไส้เองเนี่ยตามหลักวิชาการก็ไม่ได้มีคำแนะนำชัดเจนนะครับเพราะว่าเรากินทุกวันเราก็ถ่ายนะถึงจะไม่ถ่ายทุกวันเราก็สองสามวันเราก็ถ่ายทีนะแต่ว่าในโอเคถ้าเกิดเรารู้สึกไม่สบายใจจะกินยาระบายบ้างเป็นครั้งคราวรู้สึกว่าช่วงไหนติดอะไรเงี้ยเช่นบางครั้งแบบเครียดบ้างถ่ายไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่ากินผักผลไม้น้อยบ้างเนี่ยจะใช้ยาระบายอ่อนๆช่วยได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่เราไม่แนะนำคือไปทำดีท็อกเพราะว่าหนึ่งก็คือมันอาจจะแรงเกินไปอันที่สองก็คือว่าการทำดีท็อกบางทีมันทำให้เกิดมีการฉีกขาดของพวกเนื้อเยื่อลำไส้ได้มันถ้าเกิดทานยาระบายทั่วไปก็นานๆทานครั้งก็ไม่เป็นไรครับไม่มีอันตรายอะไรสามารถได้สามารถทำได้แต่ถามว่าตามหลักวิชาการทางการแพทย์ก็ไม่มีคำแนะนำตรงนี้นะครับค่ะแต่เพราะว่าบางอย่างมันก็จะเป็นความเห็นในลักษณะที่เป็นความเห็นลักษณะของความเห็นทั่วไปซึ่งบางท่านอาจจะมีความเห็นอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าถามว่าตามมาตรฐานตามตำราแพทย์เนี่ยก็คือตรงนี้ไม่ได้มีคำแนะนำว่าเราต้องล้างลำไส้ทุก3เดือนอะไรเงี้ยก็จะไม่มีเขียนไว้นะครับนะคะก็คือถ้าเราขับถ่ายปกติไม่ได้รู้สึกอึดอัดลำบากอะไรหรือว่าลองดูอุจจาระของเราแล้วก็ไม่ได้แข็งหรืออะไรมากเกินไปก็คือว่าคุณใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่อึแล้วอึไม่ออกรู้สึกทรมานอึดอัดเป็นนานไม่เกิน 2-4 สัปดาห์ควรต้องมาพบแพทย์ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ถ้าเป็นมาจริงก็อย่างที่บอกประมาณถ้าเกินสัปดาห์2สัปดาห์ถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะลองทานผักผลไม้ดูก่อนหรือว่าบางท่านอาจจะลองทานยาเบื้องต้นได้เช่นสมมติว่าทาน MOM มีกระดาษมีปัญหาอะไรครับค่ะแต่ว่าก็ที่สังเกตจริงๆก็คือว่าถ้าท่านมีอาการเตือนซึ่งดูแล้วไม่ค่อยดีเช่นถ่ายไม่ออกปวดท้องมากท้องอืดถ่ายเป็นมูกเลือดน้ำหนักลดไข้สูงอะไรเงี้ยหรือทานไม่ได้พวกนี้ต้องรีบมาเลยนะครับไม่ต้องรอเพราะว่าเรากลัวว่าจะมีโรคร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นมีเงี้ยบางคนมีเรื่องของลำไส้อุดตันอะไรพวกนี้ครับนึกว่าท้องผูกธรรมดาเป็นเคยผ่าตัดอะไรมาก่อนยังมีพังผืดแต่มันเป็นรัดลำไส้พวกนี้บางทีมันเป็นเฉียบพลันขึ้นมาท้องผูกแทนไม่ออกท้องมาสามารถจะมาแบบท้องผูกได้เลยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่บอกคือท่านจะอายุเยอะนะครับเกิน50ปีขึ้นไปมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดร่วมด้วยเนี่ยท่านก็ควรจะรีบมาด้วยเพราะว่าท่านจะมีความเสี่ยงที่จะมีโรคบางอย่างซึ่งไม่ใช่ท้องผูกธรรมดาซ่อนอยู่ได้ครับค่ะครับทิ้งท้ายให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าไม่อยากท้องผูกควรจะทำตัวอย่างไรแต่เนิ่นๆดีครับ
คือท้องผูกเนี่ยก็เป็นภาวะที่อาจจะเจอได้ในคนทั่วไปนะครับนะฮะปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นหลักนะครับก็โดยมากก็เกี่ยวข้องกันหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารนะครับแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีกากใยแล้วก็ออกกำลังกายการดื่มน้ำช่วยนะครับแล้วก็การมีเรื่องของกิจวัตรต่างๆนะครับก็จะช่วยทำให้การขับถ่ายดีขึ้นนะครับนอกนั้นเนี่ยก็คือว่าพยายามสำรวจตัวเองดูว่าเรามีโรคอะไรที่มีอาการผิดปกติเป็นอาการเตือนว่าจะมีโรคร้ายแรงไหมเช่นมีน้ำหนักลดมีถ่ายเป็นมุกเลือดนะครับหรือว่ามีเรื่องของท้องอืดมากกว่าปกติท้องโตขึ้นนะครับหรือว่ามีปัญหาว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นนะไม่ควรเกินประมาณ1-2 อาทิตย์นี้ครับควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อว่าจะได้ทำการตรวจวินิจฉัยให้พบโรคที่จำเป็นต้องรับการรักษาตั้งแต่แรกคือจะทำให้ผลการรักษาแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็ทำให้โรคหายได้ครับอีกอันนึงก็คือการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเราดีขึ้นแล้วก็การขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับค่ะวันนี้แบบได้รับความรู้จากอาจารย์มากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่สละเวลาแล้วก็ให้ความรู้เราในค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์สยามมากนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีมากครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ